สวัสดีสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Lovely Home อีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะแอดมินนะคะเอาเรื่องที่หลายๆคนต้องเจอแน่ๆนะคะก็คือการที่ว่าถ้าเกิดเจอเรื่องตรงนี้มาเนี่ยจะเป็นลางร้ายนะคะความมั่นคงก็จะถูกทำลายเงินทองก็จะรั่วไหลไปตามตรงนี้กันนะคะซึ่งตรงนี้คืออะไรก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะรั้วนะคะนั่นก็คือรั้วนั่นเองค่ะถ้ารั้วคุณมีลักษณะอย่างในรูปนี้นะคะให้ระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะรั้วที่ชำรุดหรือแตกร้าวนะคะถือเป็นลางร้ายอย่างยิ่งในตามหลักฮวงจุ้ยจีนโบราณกันแล้วค่ะซึ่งบอกเลยนะคะในทางฮวงจุ้ยจะให้ระวังสิ่งที่เสื่อมสภาพหรือชำรุดค่ะเพราะถือว่าเป็นลางร้ายที่บ่งบอกว่าบ้านหลังนั้นจะประสบปัญหานะคะเจ้าของบ้านนะคะจะพบแต่ความล้มเหลวนะคะเงินทองก็จะรั่วไหลไปตามรอยแตกนั่นเองค่ะรั้วบ้านร้าวผุพังนะคะแทนความหมายของความมั่งคั่งที่ถูกทำลายลงและสิ่งที่ป้องกันภัยจากภายนอกกำลังเสื่อมสภาพลงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรหมั่นดูแลรักษาสภาพของรั้วให้แข็งแรงและดูใหม่เสมอต้องรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นเป็นประจำคอยๆหมั่นดูนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูสีรั้วบ้านนะคะตามหลักฮวงจุ้ยกันค่ะการเลือกสีรั้วบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมฮวงจุ้ยให้แก่ผู้อยู่อาศัยนะคะโดยเรามีสีรั้วบ้านที่ถูกฉลกตามวันมาบอกกันนะคะวันแรกก็คือวันอาทิตย์นะคะถ้าเจ้าบ้านนะคะเป็นคนเกิดวันอาทิตย์รั้วบ้านนะคะที่เหมาะสมคือสีขาวที่ดูสะอาดสะอ้านโดยตามหลักฮวงจุ้ยนะคะจะช่วยเสริมบารมีและมีโชคลาภดีๆเข้ามาไม่ขาดสายส่วนวันจันทร์นะคะสีรั้วบ้านที่เหมาะสมสำหรับคนวันจันทร์คือสีเหลืองอ่อนหรือสีฟ้าอ่อนตามหลักฮวงจุ้ยนะคะจะช่วยเสริมนะคะโชคลาภแก่ผู้อาศัยและมีหน้าที่การงานที่โดดเด่นส่วนถ้าเจ้าบ้านเกิดวันอังคารนั้นเราไปดูกันค่ะว่าควรเลือกสีอะไรนะคะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วสีรั้วบ้านสำหรับคนวันอังคารที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งคือสีโทนเย็นอาทิสีเทาสีฟ้าอ่อนหรือสีเขียวอ่อนโดยจะช่วยผู้อยู่อาศัยมีความสงบร่มเย็นคนในบ้านรักใคร่สามัคคีนั่นเองค่ะส่วนคนวันพุธล่ะคะเรามาดูกันค่ะสีรั้วบ้านที่เหมาะสมตามหลักฮวงจุ้ยก็คือสีดำสีน้ำตาลหรือสีกุมท่าค่ะโดยตามหลักฮวงจุ้ยจะเสริมความเป็นสิริมงคลแก่คนในบ้านนั่นเองค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะวันพฤหัสนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสแล้วสีรั้วบ้านที่เหมาะสมคือสีโทนอุ่นนะคะอาทิสีน้ำตาลอ่อนสีเนื้อโดยตามหลักฮวงจุ้ยจะช่วยคนในบ้านมีความสงบร่มเย็นนั่นเองค่ะส่วนคนวันศุกร์ล่ะคะสีอะไรที่เหมาะสมมากที่สุดนะคะสีเหมาะสมสำหรับคนเกิดวันศุกร์ก็คือสีขาวนะคะสีควันบุหรี่หรือสีส้มอ่อนๆ นั่นเองค่ะโดยนะคะถ้าเราทาสีเหล่านี้นะคะจะช่วยเสริมดวงชะตาให้กับคนวันศุกร์นะคะให้พบแต่เจอสิ่งที่ดีๆและมีความเป็นมงคล นั่นเองค่ะส่วนสีรั้วบ้านสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะในปีนี้เป็นอย่างไรบ้างสีรั้วบ้านที่เหมาะสมนะคะก็คือสีขาวหรือสีควันบุหรี่ค่ะโดยตามหลักฮวงจุ้ยแล้วจะช่วยพบเจอแต่มิตรดีและเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงนะคะรวมถึงผู้ใหญ่ให้เอ็นดูนั่นเองค่ะเป็นไงมั่งคะมันดูจุดนี้นะคะอย่าให้มีรอยร้าวรอยแตกรอยรั่วนั่นเองค่ะถ้ามีรอยนะคะก็หมายถึงว่าเงินนะคะเงินทองหาได้เท่าไหร่ก็หลุดรอดไปตามรอยแตกนั่นเองค่ะซึ่งเราจะมีรายจ่ายที่เราคาดไม่ถึงนั่นเองค่ะลองไปปรับปรุงดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเลิฟลี่โฮมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญเพื่อนๆอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ